Pizza AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ Ford Year and Sale น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Star X นิตยสาร2 Wheel Actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม2 Wheel ครับพบกันอีกแล้วในช่วง2 Wheel Action ครับในเทปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงพลังงานทดแทนกับมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งในโลกปัจจุบันนี้ทั้งฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกได้มีการพัฒนาทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้ามาในเทปนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเรื่องราวสาระของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ในประเทศไทยมีแล้วครับกับแบรนด์Star A ครับซึ่งไฮไลท์ของแบรนด์นี้ครับนอกจากจะบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ลดมลพิษสามารถใช้พลังงานทดแทนประหยัดอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของเขาสามารถนำรถแบรนด์นี้ขับขี่ตามท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรนั่นคือเขาสามารถทำทะเบียนได้เดี๋ยวเราไปรู้เรื่องราวดีๆข้อมูลเจ๋งๆกันในเทปนี้ครับกับ Star A ผู้บริหาร Star A ครับคุณบอกเกินแต่แรกแล้วเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนสอบถามเข้าเรื่องเลยว่าก่อนที่จะมาทำเรื่องของพัฒนาหรือในเรื่องของการจัดหน่ายเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Star A เนี่ยเดิมทีทำธุรกิจอะไรมาก่อนครับครับก็ Star A นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างทางบริษัทแม่จากออสเตรเลียนะครับกับทางกลุ่มบริษัทดัชมิลที่ประเทศไทยครับก็เรามุ่งเน้นทำพลังงานสะอาดครับไม่ว่าจะเป็นด้านระบบโซลาร์เซลล์ลดพลังงานไฟฟ้าก็คือมอเตอร์ไซค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวลดพลังงานไฟฟ้าครับสตาร์เอ็กนี่จริงๆแล้วบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอะไรครับ อยู่ประเทศออสเตรเลียครับระยะเวลาในการทำคอมพานีหรือธุรกิจนี่นานไหมครับก็ได้ก่อตั้งมาเมื่อ9ปีที่แล้วครับผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายยิวครับจริงๆก็เป็นทายาทรุ่นที่5ครับของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังครับครับตอนนี้เครือข่ายเน็ตเวิร์กของสตาร์เอ็กเนี่ยทั่วโลกนี่มีเยอะไหมครับตอนนี้มีประมาณเกือบ10ประเทศแล้วครับก็ประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดเลยครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ครับซึ่งเป็นของทางคุณครับใช่ครับตรงประเด็นเลยว่าในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยอย่างแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วคิดยังไงถึงนำในส่วนของการพัฒนาแบบนี้ถ่ายทอดลงสู่มอเตอร์ไซค์และนำมาจำหน่ายที่ประเทศไทยครับก็คือเราเริ่มต้นด้วยระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็คือสินค้าของ Star A เนี่ยเรามุ่งเน้นในการรวมความสวยงามเข้ากับประสิทธิภาพก็คือแผงโซล่าเราก็จะไม่ใช่เหมือนแผงธรรมดาที่เห็นทั่วไปนะครับเราจะมีการนำโซล่าเซลล์เนี่ยบิวอินเข้าไปในกระจกกระเบื้องหลังคาหรือว่าวัสดุก่อสร้างต่างๆทำให้ผู้ที่ติดตั้งเนี่ยได้ความสวยงามไปด้วยแล้วก็ประหยัดไฟไปด้วยครับลดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็มีการนำเอาโซล่าเซลล์เข้ามาประยุกต์เพื่อทำให้วิ่งได้ไกลมากขึ้นอย่างเช่นรถตุ๊กๆที่เห็นในโชว์รูมก็คือเป็นรถที่ใช้จริงบนท้องถนนวิ่งที่ประเทศกัมพูชาครับThank you.
้เราที่ประเด็นมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วจุดเด่นของมอเตอร์ไซค์ Star X ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างจุดเด่นหลักเลยนะครับอย่างแรกก็คืออัตราเร่งครับการออกตัวจะไม่ต้องรอรอบเหมือนรถน้ำมันครับก็คือแค่บิดกุญแจปุ๊บแล้วก็บิดได้ไปเลยไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีมลพิษครับลดมลพิษทุกอย่างลดมลพิษทั้งทางเสียงแล้วก็ทางอากาศครับแล้วก็อีกหลักๆหนึ่งก็คือการประหยัดครับเพราะว่าชาร์จ1ครั้งค่าไฟประมาณ10บาทแต่วิ่งได้เกิน60กิโลตกกิโลละแค่ประมาณ5สตางค์เท่านั้นเองครับถ้าเติมน้ำมันส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ลิตรละ30ต้นๆ20ปลายๆแต่นี่คือ10บาทใช่ครับคือการชาร์จไฟตัวหนึ่งครั้งครับเป็นไฮไลท์ที่ผมพอทราบมาคือเรื่องของสามารถจดทะเบียนและวิ่งได้ตามท้องถนนทั่วไปอันนี้คือเป็นไปได้จริงหรือว่าอย่างไรมีเรื่องราวของการจดทะเบียนนี้แบบนี้ก็คือบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่ามันจริงหรือเท็จยังไงเรื่องนี้เราได้จดทะเบียนมาแล้วนะครับก็คือมีคันที่เราทำทะเบียนพ.ร.บ.แล้วก็ประกันได้เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างครับวิ่งได้บนท้องถนนครับก็คือตามกฎจราจรนี่คือถ้ามีป้ายแผ่นทะเบียนคือสามารถวิ่งได้คันนี้คือแล้วเวลาโจทย์นี่คือก็เป็นไฟฟ้าครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับเป้าหมายของ Star X ของทางคุณณัฐพลเนี่ยมองในกลุ่มเป้าหมายเซกชั่นไหนครับก็เราเน้นกลุ่มคนทำงานเมืองหลักเมืองใหญ่ๆนะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะข้อดีคือเราสามารถชาร์จไฟตอนกลางคืนได้คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในระหว่างวันพอหมดก็คือกลับมาถึงบ้านก็คือชาร์จไฟแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นำมาใช้ใหม่ครับก็คือเป็นไลฟ์สไตล์แบบที่คนอาจจะไปเรียนหนังสือไปทำงานขับรถในเมืองประมาณนี้ครับครับในส่วนของโมเดลของ Star A นะครับปัจจุบันนี้ที่วิ่งได้ตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยมีกี่โมเดลครับก็มี2โมเดลนะครับโมเดลแรกคือรุ่น Hurricane ครับอีกโมเดลนึงคือรุ่น Juno ครับทั้ง2โมเดลนี้แตกต่างกันยังไงครับก็รุ่น Hurricane เราจะเน้นการดีไซน์แบบทรงมินิสปอร์ตนะครับสำหรับคนที่ชอบดีไซน์สวยงามโฉบเฉี่ยวส่วน Juno เราจะเน้นสไตล์เหมือนกับขับขี่นั่งสบายอะครับครับอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักน่ารักใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถจริงๆกันว่าเป็นรูปทรงแบบไหนแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณณัฐพลเนี่ยรีวิวสั้นๆว่าจุดไหนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงในเรื่องมือในส่วนของครั้งต่อไปเนี่ยเราจะให้ทางทีมงานเราไปเทสแต่เดี๋ยวเราไปดูรถตัวจริงๆก่อนครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้ชม VTR ไปแล้วบอกได้เลยว่าเป็นการไบเกอร์หรือว่ายูสเซอร์เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานความเป็นไลฟ์สไตล์ความเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ครับผมว่าในส่วนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสายเอนั้นไม่ธรรมดาครับตอนนี้เราอยู่กับรุ่นแรกเลยครับที่บอกว่าเป็นรุ่นไฮไลท์มาก็คือ Hurricane ครับรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงนะครับรุ่นนี้ก็พิเศษทางด้านดีไซน์นะครับจะเป็นดีไซน์โฉบเฉี่ยวครับทรงมินิสปอร์ตครับก็เริ่มต้นด้วยโช๊คครับโช๊คหน้ากับหัวครับแล้วก็จะเป็นทั้งส่วนไฟครับระบบไฟจะเป็น LED รอบคันนะครับแล้วก็มีด้านมอเตอร์ครับกำลังถึง 2,000 วัตต์นะครับซึ่งออกตัวได้แรงมากครับก็ระบบเซฟตี้ก็มี2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นขาตั้งครับตั้งครับเดี๋ยวก็คือปลดขาตั้งนะครับตั้งแล้วก็จะมีเซฟตี้ตรงมืออีกทีนึงครับก็คือเปิดพอเราบิดกุญแจปุ๊บแล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือเครื่องทำงานแล้วนะครับพร้อมใช้งานครับไม่มีควันเลยครับแล้วเราก็คือออกตัวได้เลยครับอ๋อนี่ครับเรือนไม้เป็นดิจิตอลนะครับ
ีฟ้ายามค่ำคืนผมว่ามีสะดุดตาหล่อๆให้กับสาวๆแน่ๆแน่ๆครับเดี๋ยวในส่วนของไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับที่เขาบอกว่าผมว่ารุ่นนี้น่าจะถูกใจนักศึกษามหาลัยแม่บ้านที่ชอบอะไรที่เป็นเก๋ๆสไตล์เก๋ๆที่วิวเหมือนญี่ปุ่นหน่อยๆใช่ใช่ไปชมครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับไฮไลท์ของทาง Star A ครับกับคำว่าสกูตเตอร์ครับผมบอกเลยว่าดีไซน์นี้ถูกใจนักศึกษาแล้วก็กลุ่มตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแน่นอนครับกับจูโน่ลักษณะเด่นของจูโน่เป็นยังไงบ้างครับลักษณะเด่นก็เป็นด้านดีไซน์นะครับดีไซน์ทรงวินเทจครับจะดูคลาสสิกแล้วก็เบาะที่นั่งขนาดใหญ่ครับก็คือนั่งสบายแล้วก็มีจะมีที่แขวนอเนกประสงค์แล้วก็มีที่ชาร์จ USB ใต้เบาะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยครับดีไซน์หน้าจอเป็นระบบดิจิตอลเห็นว่ามีโหมด1 2 3คืออะไรครับเป็นโหมดการขับขี่ครับก็คือจะมีเหมือนคล้ายๆรถยนต์ไฮบริดนะครับมี3โหมดโหมด1ก็คือเป็นโหมดเซฟวิ่งครับจะประหยัดพลังงานครับโหมดที่2ก็คือโหมดขับขี่ทั่วไปครับส่วนโหมดที่3จะเป็นโหมดพาวเวอร์ครับอัตราเร่งเนี่ยจะดีเป็นพิเศษแต่ว่าก็จะกินไฟเยอะกว่าระบบอื่นซึ่งทั้ง2รุ่นคือ Hurricane กับ Juno เนี่ยมีระบบโหมดนี้เหมือนกันครับมีการขับขี่3โหมดเหมือนกันครับบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Star A ครับเพราะว่าผมบอกว่ากระแสโลกก็เป็นยังไงเราก็ต้องตามกระแสโลกทุกแบรนด์ของค่ายมอเตอร์ไซค์เริ่มมีการพัฒนานะครับไม่ใช่ว่าเขานิ่งนอนใจรถยนต์มีไฮบริดแล้วมอเตอร์ไซค์มีแน่นอนในอนาคตอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับครับก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมได้หันมาทดลองใช้รถไฟฟ้านะครับของ Star A เราได้ดีไซน์รถไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาไม่ได้ต่างจากรถน้ำมันเลยครับก็คือจะลบภาพเดิมๆไปว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับวิ่งในหมู่บ้านเท่านั้นอันนี้ของ Star Edge สามารถจดทะเบียนวิ่งบนถนนได้ครับก็ปัจจุบันมีจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ในท้องถนนเกิน10ล้านคันนะครับขอให้ส่วนหนึ่งลองหันมาใช้รถไฟฟ้าดูครับรับรองว่ามลภาวะทางเสียงและทางอากาศจะสามารถดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับผมบอกได้ว่าถ้านึกภาพเป็นง่ายๆครับเรานั่งรถเมล์กันทุกวันแล้วทุกคนต้องเห็นครับมีภาพติดป่าหรือเวลารถติดไฟแดงลองดูภาพว่าตรงติดไฟแดงนั้นไม่มีควันเลยเนี่ยผมว่าเลยเป็นระยะเวลาแค่1เดือนผมว่าภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศชั้นบรรยากาศของในเมืองกรุงอ่ะผมว่าดีขึ้นแน่ๆยังไงต้องฝาก Star A ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราต้องหันมาสนใจกันแล้วครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณท่านผู้ชมมากครับขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมครับเรายังมีอีก2เทปที่เราจะรีวิวครับหนักๆเลยตามสไตล์ To View Action ครับกับ Hurricane และ Juno ครับติดตามเทปหน้าครับFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปFord Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไป Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้
Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ชนะของเราคงไร้ค่ารางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันสารทรูวิวแอคชั่นสารเข้มเต็มความแรงบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ